คลิปนี้นะคะจะพามาส่องค่ะความน่ารักของน้องแม็กซ์เวลล์นะคะลูกชายพ่อไมค์และก็สาวซาร่าค่ะบอกเลยนะคะว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววความหล่อจริงอะไรจริงค่ะสำหรับน้องแม็กซ์เวลล์นะคะลูกชายสุดน่ารักของคุณพ่อยังหล่อคุณไมค์พิรัตและก็คุณแม่คุณสวยนะคะอย่างคุณซาร่าคาซิงกินี่ค่ะแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุนะราวๆประมาณ4ขวบได้นะคะก็มีความสุขค่ะกับการไปโรงเรียนทุกวันนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะจะพามาดูความน่ารักแล้วก็ประวัติของเขานะคะก็น้องแม็กซ์เวลล์ค่ะมีชื่อเต็มๆนะคะว่าแม็กซ์เวลล์ดีแองเจโลคาซิงกินี่ค่ะมีชื่อเล่นว่าแม็กซ์เวลล์นะคะเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมค่ะในปีพ.ศ.2557นะคะปัจจุบันก็มีอายุราวๆ4ขวบค่ะโดยนะคะ ดีแองเจโลเนี่ยในชื่อของน้องนะคะมาจากคำว่าไมเคิลดีแองเจโลค่ะก็เป็นชื่อในวงการนะของพ่อไมค์นั่นเองค่ะซึ่งในธุรกิจนะคะของทางบ้านของคุณไมค์เนี่ยมีชื่อบริษัทนะคะว่าไมเคิลแองเจโลค่ะซึ่งก็เป็นการทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเครื่องหนังค่ะแล้วก็คุณไมค์ค่ะเขาเกิดในวันเดียวกันกับที่มีการตั้งบริษัทพอดีนะคะเลยเอามาตั้งเป็นชื่อในวงการของไมค์นะคะแน่นอนค่ะว่าก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคุณพ่อของไมค์ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็แฟนคลับต่างชาตินะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้รู้จักคุณไมค์พิรัตนะในชื่อของไมค์พิรัตนะคะแต่รู้จักเขาในนามของไมค์ดีแองเจโลซะมากกว่านะคะแน่นอนค่ะว่าน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องโรงเรียนและก็การศึกษาค่ะเพราะว่าคุณไมค์เองนะคะเคยพูดนะคะว่าทุ่มไม่อั้นค่ะสำหรับโรงเรียนของลูกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพจดังก็มาเปิดเผยนะเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของน้องแม็กซ์เวลล์นะคะถ้าดูตรงนี้เนี่ยราคานะคะในการจ่ายค่าเทอมนะต่อปีเนี่ยก็ตกปีละ 700,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะแล้วก็พร้อมกับรูปภาพนะของน้องแม็กซ์เวลล์ค่ะเรียกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะก็เอามาฝากค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า